วันนี้คุณยายพาทำบัวลอยแก้วเผือกไข่หวานน้ำกะทิหอมหวานมันอร่อยกลมๆเนื้อบัวลอยเคี้ยวหนึบหนับไม่แข็งหอมกลิ่นเผือกมากๆเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับแป้งมันปกติแล้วบัวลอยแก้วจะใส่แต่แป้งมันอย่างเดียวจะทำให้เนื้อบัวลอยแข็งเกินไปปุ้ยทำหม้อเบอร์40เลยนะคะปุ้ยทำสำหรับเลี้ยงแขกที่มากินเลี้ยงในงานฉลองบวชน้องชายอัดวิดีโอไว้นานแล้วค่ะเพิ่งมาตัดต่อให้ดูนะคะ ผสมแป้งจนเข้ากันแล้วเราก็จะตักเนื้อเผือกที่ต้มสุกแล้วลงไปเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพิมพ์อัตราส่วนไว้ให้ตรงคำอธิบายนะคะจะทำให้ทั้งสูตรทำทานแล้วก็สูตรทำหม้อเบอร์ใหญ่เลยค่ะวิธีการต้มเผือกปุ้ยใช้เผือกประมาณ7กิโลแล้วก็เทน้ำให้ท่วมเผือกแล้วก็ต้มจนกว่าจะเละเลยค่ะโดยปุ้ยจะใช้ทั้งเนื้อแล้วก็น้ำเผือกทีเดียวเลยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะเข้ากันค่ะนวดแป้งก็ให้เนื้อแป้งนุ่มๆอย่าให้เละหรือว่าแข็งจนเกินไปเวลาเราตัดเนี่ยจะได้ตัดง่ายๆค่ะนำแป้งมาครึงให้เป็นท่อนยาวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะตัดแป้งให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะโดยเราจะโรยแป้งที่ถาดนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ทำให้แป้งที่เราตัดแล้วเขาไม่ติดกันเวลาตัดก็ตัดคำนวณให้ได้เท่าๆกันค่ะเวลาสุกเขาจะได้สุกพร้อมกันนะคะสนุกมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยแป้งอีกทีนึงช่วยกันก็จะได้เสร็จเร็วๆนะคะคุณยายก็สนุกใหญ่เลยค่ะมีหลานๆมาช่วยทำหม้อเบอร์40จุกๆไปเลยค่ะเหมาะสำหรับเลี้ยงโรงทานหรือว่าทำเลี้ยงแขกจำนวนเยอะๆนะคะทำง่ายค่ะไม่ต้องมานั่งปั้นแค่ครึงให้เป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตัดแบบนี้เลยอันนี้คือปุ้ยทำตอนเย็นแล้วตอนเช้ามืดปุ้ยก็มาลวกบัวลอยเลยนะคะเพราะว่าเราจัดงานบวชฉลองเช้าเขาอาจจะติดกันบ้างเราก็ค่อยๆแกะออกค่ะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำบัวลอยที่เราตัดไว้ลงไปต้มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอจนกว่าบัวลอยเขาจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะคะตอนนี้เราก็ค่อยๆคนไปก่อนค่ะกันไม่ให้เขาติดที่ก้นหม้อเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ได้ค่ะต้มจนบัวลอยเดือดแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะตักไปน็อกในน้ำเปล่าเพื่อทำให้บัวลอยไม่ติดกันมีพี่ๆทางบ้านถามมานะคะว่าทำยังไงให้บัวลอยไม่อืดในกรณีที่เราทำขายทำตอนเช้าขายตอนบ่ายก็ให้เราลวกแป้งไว้แช่น้ำไว้อย่างนี้บัวลอยก็จะไม่อืดนะคะแต่ถ้าเราใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยน้ำกะทิจะทำให้บัวลอยอืดค่ะเรามาทำในส่วนของน้ำกะทิอันนี้คือหัวกะทิสดค่ะแล้วปุ้ยก็ใส่กะทิกล่องลงไปด้วยนะคะกะทิกล่องจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ปุ้ยใช้ผสมกันเพราะว่ากะทิสดจะแพงกว่ากะทิกล่องนะคะแล้วเราก็ทำหม้อใหญ่ถ้าเราใส่กะทิกล่องอย่างเดียวก็จะเปลืองต้นทุนถ้าเราไปซื้อกะทิสดที่ร้านขายคั้นกะทิสดโดยตรงเขาจะแถมหางกะทิมาด้วยค่ะเราสามารถที่จะใส่หางกะทิผสมลงไปด้วยเลยน้ำกะทิบัวลอยของเราก็จะไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะเติมใบเตยลงไป 4-5 ใบค่ะเพื่อเพิ่มความหอมปุ้ยจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีแล้วก็ผสมกับน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวจะช่วยทำให้บัวลอยของเรามีกลิ่นที่หอมแต่ถ้าใส่ทั้งหมดเลยน้ำกะทิจะเป็นสีน้ำตาลเราจึงต้องใส่น้ำตาลทรายลงไปช่วยนะคะเติมเกลือป่นลงไปค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลอาจจะไหม้ที่ก้นหม้อแล้วจะทำให้กลิ่นเหม็นนะคะจากนั้นเราก็นำบัวลอยที่เราแช่น้ำไว้ค่อยๆตักลงไปในน้ำกะทิเลยค่ะวันนี้มีผู้ช่วยเชฟเอกคหกรรมมาช่วยทำนะคะน้องชอบทำอาหารค่ะคล่องแคล่วต้มต่อไปจนน้ำกะทิเดือดน้ำกะทิจะได้ไม่บูดง่ายค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟคู่กับไข่หวานหน้าตาน่ากินมากอร่อยด้วยแต่วันนี้ปุ้ยไม่ได้ทำวิธีการต้มไข่หวานให้ดูนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทำให้ดูคลิปต่อไปค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ